ตรงตรงกฤษกรตอบสถานะเบสรักวนีหลังไร้โมมิ้นหวานออกสื่อ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนจับตามองและมักจะถูกโยงถูกเมาลเลิกกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของพระเอกดาวรุ่งตรงตรงกิสกรและยูทูบเบอร์สาวเบสรักว่านี่ยิ่งพักหลังมานี้ต่างฝ่ายต่างยุ่งกับงานของตัวเองไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อเหมือนเคยไม่ไวายโดนจับตาว่าเลิกกันงานนี้หนุ่มตรงๆก็ขอออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียร์ชัดๆไปเลยว่าทุกอย่างปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เราไม่มีเวลาให้เขาก็เข้าใจส่วนรูปคู่ที่แฟน แฟนทามหา ก็มีครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยแพลนสงกรา์อาจจะกลับบ้านไปหาแม่แต่ไม่ได้ชวนนองเพราะว่าเราไปหลายวานันถามว่าอึดอัดไหมเวลาที่ถูกโยงเลิกกันตรงๆบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเราไม่สามารถไปรู้ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรทุกคนจะมีเหตุผลของเขาว่าเพราะอะไรต้องแยกการห่างการเลิกการเราทาของเราให้ดีที่สุด เราก็อยู่กับปัจจุบันของเราและที่ไม่ค่อยมีรูปคู่ผมก็มีเหตุผลของผมผมทํางานจริงๆอยากบอกให้ทุกคนเข้าใจอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนยอมรับว่ามีเครียดบ้างรู้สึกว่าอยางไม่ได้ทําอะไรเลยมาอีกแล้วอีกแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเดินออกมาตอบคําถามท้งที่ผมทํางานแล้วเรียนไปด้วยส่วนข่าวลือไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงนั้นตรงๆต,ตอบชัดเจนว่าไม่เกี่ยวครับผมยังไม่ได้เลิกแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่ ว่าจะต้องเลิกหรือไม่เลิกแล้วต้องกลัวคุณพ่อสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นความรักของผมกับเบสถ้ามีวันหนึ่งมันมีอะไรท่านคงเข้าใจถามว่าความรักครั้งนี้คุณพ่อเบสมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไหมก็มีครับจริงๆความรักมันก็มีทางแฮปปี้บ้างทะเลาะกันบ้างพ่อก็จะมาพูดว่าพอผ่านมาแล้วนะพูดโนนนีนั่นที่เข้าใจซึ่งกันและกันพอจะเป็นตรงกลางให้ครับ